นะคะในรายการมันใช่ปะมาตู้วาทีฉบับสาวๆกับท็อปิกเกี่ยวกับความรักกันค่ะใช่แล้วค่ะพวกเรา4คนเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองสำหรับใครที่แบบเฮ้ยน้องแพนน่ารักจังเลยนิสัยแบบนี้ทุกคนเปลี่ยนเราก็ไม่เปลี่ยนค่ะใครที่แบบว่ามีความเห็นที่แบบแตกต่างหรือเหมือนพวกเราสามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้ใช่แล้วก็อยู่กับมายเจฟฟี่แพรเหมือนเดิมแต่ว่านี่คนนี้คือใครคะอ่ะไม่รู้งั้นเราถามดีกว่าไงนึกว่าจะส่งเขาเป็นเข้าสคริปต์รายการไงแบบเดี๋ยวเราจะถามนะพิเศษใช่สวัสดีค่ะโอเคเอาละโอเคสวัสดีค่ะต้นค่ะสาวรักหน้าใสน่ารักปุ๊กปิ๊กกระดุกกระดิกตุ๊กติ๊กปักปักชุกติ๊กค่ะให้จบด้วยนะยาวด้วยแต่ก่อนที่จะเข้ารายการเราทำความรู้จักเล็กน้อยก่อนได้ไหมได้ชื่ออะไรเรียนที่ไหนทำอะไรแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรโอเคไปแล้วคุยกันหลังกล้องก่อนจ้ะคือแรกไลน์คุยกันไหมโอเคต้องทำรายการอะไรบ้างในช่องรัฐจริงๆก็เผื่อฝากแวบๆมาเป็น The Sexologist Live นะคะแล้วก็เป็นมันใช่ป้าที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้นั่นเองหรือเขาจะมาฮุบตำแหน่งพิธีกรคนที่สี่ไม่รับเอาอ๋อลับรู้ยังใครเป็นนางร้ายใครเป็นนางเอกทุกคนย้อนกลับไปที่นางร้ายนางเอกโอเคลับเดบิวคือวันนี้เราใส่สีขาวมาเพราะว่าสีขาวเป็นสีมงคลในวันจันทร์จริงเหรอจริงโอเคเราจะมาเปิดคำถามกันในวันจันทร์มาเปิดคำถามกันดีกว่ามาดูแบบว่าพิธีกรที่เขาไปแวะเวียนหลายรายการว่าปากคอเขาจะแบบจี๊ดจ๊าดเหมือนเราหรือเปล่างั้นให้เขาอ่านท็อปิกของเราเลยนี่ผิดหน้าผิดได้ผิดได้เลยอ๋อมุกเนี้ยเล่นมาแล้วประมาณ20เทปก็เห็นเหมือนกันก็เลยอยากเล่นต่อเพราะว่าเป็นแบบว่า FC รายการนี้โอเคท็อปิกวันนี้นะคะก็คือความรักครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นแฟนเก่ากับตัวหรือว่า VS แฟนใหม่แสนดีเป็นแบบว่าความรักครั้งต่อไปที่เราจะเริ่มใหม่เราจะเริ่มใหม่กับคนเก่าหรือว่าไปทางที่แบบแฟนใหม่แสนดีคือเริ่มต้นใหม่กันเลยใช่แล้วแน่นอนว่าเราจะไปจมปักของเก่าทำไมล่ะคะทุกคนเราต้องเลือกแฟนใหม่ที่แสนดีแฟนใหม่ที่แสนดียังไงมันก็ชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่แล้วโอ้ยแต่เก่าชุ่มฉ่ำกว่านะของเก่ากินกรุบกรุบมันแบบมันของเคยๆอยู่แล้วไงนี่ของเคยๆถ้าเกิดทุกคนฟังเมื่อกี้แล้วคงรู้แล้วว่าใครเลือกข้างไหนเพราะฉะนั้นเราไปนั่งถกเถียงกันดีกว่าค่ะเย้ตึ๊ดๆๆ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 ๆ
ดนตรีมันอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วถูกต้องสามชาอะไรประมาณนี้เมื่อกี้นั่งยังไงนะเคยกันไม่มีการบล็อกเลยนั่งยังไงเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยเราไม่ได้บล็อกอันนี้เราเริ่มนั่งกันใหม่ใช่ธรรมชาติใช่ธรรมชาติลงโทษเฮ้ยโอ้ยโอเคลงโทษท่านลงโทษแล้วตอนนี้มาท็อปปิกกันอีกรอบถูกต้องค่ะฝั่งเจฟไมล์นะคะเลือกแฟนใหม่ที่แสนดีแล้วก็โตนแพรเลือกอะไรเลือกแฟนเก่ากับตัวนั่นเองใช่ค่ะเลือกของเก่าในเบรกแรกเราจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้ก่อนทำไมล่ะโยนแบบง่ายๆเลยมางั้นมาพูดแฟนใหม่ที่แสนดีก่อนที่เลือกอันนี้ก็เพราะว่าของใหม่ๆอ่ะทุกคนการเริ่มต้นใหม่มันทำให้มีแต่ข้อดีทั้งนั้นชุ่มฉ่ำหัวใจป๊อปปี้เลิฟทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยรักครั้งใหม่มันตื่นเต้นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เอาบทเรียนเก่าๆอ่ะกลับมาใช้กับคู่ใหม่ของเรากลับมาใช้กับแฟนใหม่ของเราทำให้เราแบบว่าปรับตัวจากอันเก่าทำให้เรารู้ว่าสมมุติแฟนเก่าเรามีข้อเสียอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบจุดอิ่มตัวที่มันทำให้เราทะเลาะเรื่องนี้ซ้ำๆแล้วแก้ไขไม่ได้เอามาทำกับแฟนใหม่ในการที่แก้ไขมันได้ไงแพยิ้มให้ใครมันดูเหมือนแบบแป๊บนึงเอาแป๊บนึงแพยิ้มให้ใครอ่ะเมื่อกี้อยู่ดีๆแพแล้วเจฟรู้ยังพูดไม่จบนะคะแล้วเจฟก็รู้สึกว่าคือมันสามารถแก้ไขได้ทุกคนกับความรักครั้งใหม่แล้วมันจะทำให้ความรักครั้งใหม่เนี่ยยืนยาวกว่าความรักครั้งเก่าคือไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มเก่าก็เลยแบบว่าเริ่มต้นใหม่แล้วเขียนบทใหม่ให้มันดีกว่าเดิมแค่นั้นเองคือมีมาเพลงด้วยชื่อเพลงเขาเรียนนิเทศมาเขาเป็นผู้กำกับขอบใจเขาเขียนบทมาฝั่งเดียวกันนะย้ำช่วยอธิบายให้ผู้คนเข้าใจย้ำนะคะถูกต้องนี่แต่ว่าทางนี้เนี่ยชอบมีแบบว่าบันทึกจารึกไว้เยอะหน่อยก็เลยอยากกลับไปอ่านเขียนบทเหมือนกันใช่ใช่แอบปรึกษากันมาก็จริงๆอ่ะเมื่อกี้อย่างที่เจมพูดเขาบอกว่าได้บทเรียนเก่าๆมาจากแฟนเก่า
ก็ซึ่งมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วว่าแฟนเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนที่นำพาไปสู่แฟนใหม่เนี่ยซึ่งถ้าเราไม่มีแฟนเก่าเนี่ยเราจะไม่ได้ประสบการณ์ที่ดีเลยแต่ในเมื่อเขาเนี่ยเลือกที่จะกลับตัวแล้วอะไรๆมันก็จะดีกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เวลากับแฟนใหม่ไปแล้วเรายังแบบคิดถึงคนเก่ายังรักคนเก่าอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีแบบว่าตัวเลือกเราก็จะกลับไปหาแฟนเก่าอยู่แล้วก็มีเหตุผลแต่ว่าไม่รู้สึกว่าการที่ไม่เลือกที่จะหาคนใหม่ดีกว่าคบคนใหม่ดีกว่าแบบที่เจ๊พูดเนี่ยถูกไม่จะแบบพูดถึงว่าไม่เคยที่เหมือนมีแฟนเก่าเนี่ยมาง้อด้วยความที่เราสวยไงและเราดีมากถูกเออใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เหมือนอยู่คนละฝั่งมันเลยปรับตัวไม่ทันหน้ามันเลยออกเป็นแบบอ๋อฝั่งเดียวกันพูดอุ้ยขอโทษขอโทษไม่คือถูกเคยมีแฟนเก่ามาง้อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเคยและเราเคยเหมือนให้โอกาสเขาครั้งนึงสุดท้ายอะทุกอย่างมันวนกลับไปเหมือนเดิมทุกคนหรือบางทีอะเหมือนจากตอนแรกที่เราคบกับเขาตอนที่เราคบกับเขาเหมือนเราแบบเราอยากให้เขาทุกอย่างเรามีอะไรเราก็อยากทำให้อยากทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่พอเหมือนพอเราเลือกที่จะเลิกแล้วอ่ะแปลว่าณตอนนั้นหัวใจเรามันตัดจบกับคนนี้แล้วแล้วพอเขามาง้อใหม่มันเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเดิมที่มันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงคือเขาก็คือคนเดิมถูกมันอาจจะมีนิสัยบางนิสัยที่เปลี่ยนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบเป็นสิ่งที่แบบฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะมันยังเป็นคนเดิมอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเหมือนพอเรากลับไปอ่ะเราไม่ได้มีความอยากที่จะให้เขาแล้วเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราเลือกที่จะเดินออกมาแล้วแล้วไม่เป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะเดินออกจากอะไรแล้วเราจะไม่เดินกลับไปเพราะเหมือนมันทำให้เราแบบทำให้เรากลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าแบบที่เจฟบอกจริงๆแล้วการที่เลือกคนใหม่อ่ะมันทำให้รู้สึกว่าโอเคเราได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเส้นทางเดินใหม่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ที่แบบที่ดีกว่าเดิมอะไรที่มันบกพร่องจากที่เราเคยทำใช่อาจจะไม่ใช่แค่คนเก่าของเราที่บกพร่องนะทุกคนตัวเราเองนั่นแหละก็มีข้อบกพร่องในการในความรักครั้งก่อนด้วยเราก็จะมาปรับตัวกับความรักครั้งใหม่เพื่อให้แบบคนใหม่ที่เราเจอเนี่ยได้เราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมด้วยเขาได้พบเจอเราในเวอร์ชันที่แบบน่ารักแบบดีขึ้นกว่าตอนเก่าด้วยรวมถึงตัวเขาก็เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราแบบไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นแบบใหม่กับใหม่มาเจอกันเหมือนขั้วบวกกับขั้วบวกมาเจอกันทุกคนอ่ะมันก็กลายเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันก็จะยืนยงแล้วก็ยิ่งยืนนานเฮ้ hey! สะพอด แล้วฝั่งเดียวกันคือนั่งนิ่งเลยเวอร์ชันสวยของเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันที่น่ารักอีกแบบนึงเขียนแค่นี้ล่ะเมื่อกี้นี้เจฟกับไมค์พูดใช่ไหมว่าคือเราจะไม่เลือกหนังสือเล่มเก่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแพรเนี่ยแพรรู้สึกว่าการที่เราเลือกที่จะเก็บข้อเสียของกันและกันเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะเก็บข้อเสียของเขาว่าเขามีข้อเสียอะไรบ้างตัวเราไม่ได้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทุกคนเราก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเราเก็บว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรเราเป็นคนข้อเสียยังไงแล้วเราก็อะไรคะอ๋อเฮ้ยไม่มีสมาธิฝากเตือนฝั่งเดียวกันด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ยังไม่ให้คำตอบเออถูกต้องค่ะนี่จับมือนี่แหละต้องส่งเสริมกันแบบนี้มาถึงไหนแล้วนะอ๋อข้อเสียใช่ไหมแพทย์จะบอกว่าการที่เราแบบเลือกที่จะแบบเฮ้ยหนีปัญหามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเว้ยทุกคนคือเราต้องพยายามที่จะเข้าหากันเว้ยเว้ยจริงเพื่อนไปต่อไปค่ะมาอย่าหนีอยู่ที่นี่ใช่แพรู้สึกว่าการที่ถ้าสมมติว่าเราหนีปัญหาโดยการเฮ้ยทนไม่ได้ก็คือเลิกอ่ะมันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการหนีปัญหาเกินไปอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราไม่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันอ่ะต่อให้เราไปเจอคนใหม่เราก็ถูกต้องเราก็เลิกกันอยู่ดีถ้าเราไม่คิดที่จะทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังถึงได้เลือกที่จะปล่อยเขาไปแล้วไปหาคนใหม่แพรู้สึกว่าคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าขีดความอดทนของเราอ่ะเราได้แค่ที่เท่านี้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเขาทำให้เราถึงเท่านี้แล้วแต่ว่าเราไม่คิดที่จะเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองขึ้นไปอ่ะมันจะได้อะไรอ่ะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักที่จะแบบเฮ้ยหย่อนให้กันก็ขีดจำกัดของเรามันมีเท่านี้อ่ะมันจะเพิ่มได้ไงอ่ะเออก็ต้องลองไหมล่ะโอ้ไม่ลองเอาจริงๆนะคบแฟนใหม่เหมือนเราได้ของใหม่ๆจริงร่างกายใหม่ๆเราจะเจออะไรแบบใหม่ๆหุ่นเสียๆใหม่ๆถูกเราก็ต้องไปหาคนใหม่ๆที่ดีกว่าเออเวอร์ชันที่ไมค์พูดอ่ะขอเสริมมันคือเวอร์ชันใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นเวอร์ชันนั้นกับคนเราไม่อยากเอาเวอร์ชันนั้นที่ใช้กับคนเก่ามาแล้วเพราะเราเองยังไม่ชอบตัวเองในตอนนั้นเลยเราไม่ชอบตัวเองในตอนนั้นเพราะว่าแบบมันทั้งกดดันทั้งรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองทั้งรู้สึกว่าปรับแล้วปรับอีกจนโอเคพอปรับแล้วดีขึ้นแต่เรากลับย้อนไปถามตัวเองว่ามันเสียความเป็นตัวเองไหม
มันเสียนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันคือความสุขของเราแบบนี้คือความน่ารักของเราแบบนี้มันคือตัวตนเราเสียไปแล้วหรอเรามานั่งถามตัวเองใช่สุดท้ายคือเราเสียไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเริ่มต้นใหม่กับแฟนใหม่แล้วเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขจากตัวเราที่เรามีข้อเสียเยอะแยะมากมายทุกคนเราไม่ได้มี10ข้อเราไม่ได้ติ๊กถูกทุกข้อว่าเรามีข้อดีทั้ง10ข้อหรอกทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วอยู่ที่ว่ามันปรับจูนกันแค่ไหนแล้วถ้ามันไม่เข้ากันจริงๆเราก็ต้องเริ่มใหม่เราก็ไปหาขั้วที่ดีที่สุดพอเราเจอแฟนใหม่ที่ดีเราก็เป็นเวอร์ชันที่เราชอบแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่น่ารักได้สุดท้ายมันคือการเดินทางใหม่ที่รู้สึกว่าเราเลือกแล้วแล้วมันดีที่สุดอะถึงตอนที่หนังสือเล่มเก่าเราออกมายากหรือว่ามีปัญหาอะไรอะสุดท้ายเราข้ามผ่านมาแล้วทุกคนเราก็ไม่มีทางกลับเข้าไปเพราะเรารู้ว่ามันเสียความเป็นตัวเราแค่ไหนแล้วเขาเองก็คงไม่มีความสุขมันไม่ใช่เป็นความผิดของเขาอย่างเดียวมันก็คงเป็นความผิดของเราเราก็ไม่อยากทำให้เขารู้สึกว่ามันแบบเจ็บปวดกันไปมากกว่านี้แล้วเราก็เลยเริ่มต้นใหม่เดินทางเส้นใหม่ให้มันรู้สึกว่าเออเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้เราชอบที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราชอบที่เราเป็นแบบนี้มันจะมีความสุขมากกว่าถ้าเราต่างชอบจากการที่แบบเราชอบตัวเองก่อนที่เราจะไปเริ่มชอบใครอ่ะแบบนั้นมันคือแบบเส้นทางความรักที่มันมีความสุขที่สุดแล้วอ่ะใช่ไลฟ์โค้ชสุดๆเมื่อกี้ถูกเรามาเริ่มเถียงแบบโต้วาทีกันจริงจังไหมเมื่อกี้เราพูดความเห็นของฝั่งตัวเองไปแล้วไงมารู้สึกว่าเอาจริงๆนะแฟนใหม่อ่ะเราได้ของใหม่แบบที่บอกจริงของเก่าอ่ะบางทีมันคบกับเราแล้วมันก็แบบอ้วนแล้วไงแบบไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วแต่พอเราไปคบกับแฟนใหม่ปุ๊บแฟนใหม่คือแบบดูแลตัวเองหล่อบึกบึนแบบโอ้โหแต่งตัวมั่นแมนหุ่นปานดาราก็อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายคบกันแล้วยังไงก็อ้วนอยู่ดีคือน้ำหนักขึ้น10โลอะไรก็คืออ้วนไปด้วยกันก็ไม่สนใจแล้วแต่ว่าแบบได้ของใหม่ดีกว่าอยู่แล้วของใหม่ใช้ได้กว่าเดิมจริงงงค่ะคือแบบเขาก็คุ้นเคยกับเราไงใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาแต่เราแต่นอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเป็นคนนอนกอดกันอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าแฟนใหม่ไม่รู้ไม่นอนเลยนอนกอดหมดค่ะงงมากค่ะก็บอกอยู่ว่าสิว่าแฟนใหม่เราดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดแต่เขาเทคแคร์เราด้วยการที่แบบไม่ต้องเรียนรู้มาหลายปีแต่พอเดินทางเส้นใหม่เขากลับรู้ว่าวิธีการดูแลเอาใจใส่เป็นไงโดยที่เราไม่ต้องพูดเราเลยเลือกเส้นทางใหม่เพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราเลยเลือกใหม่ไงเพราะคนเก่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วมันเฮงซวยเราก็เลยต้องเดินทางเส้นใหม่ที่รู้สึกว่าดูแลเทคแคร์แล้วเราไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้เราเลยได้รับใช่วนกลับไปจุดเดิมจริงๆไปต้นไปของเก่าเขาก็เหมือนที่จะแบบกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราเนี่ยขาดอะไรไปอะไรไปแล้วเขาก็กลับมาเติมเต็มไงเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาคุ้นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วซึ่งของใหม่เนี่ยใช่ว่าจะดีกว่าเดิมด้วยค่ะก็ยังไงมันขาดจะเป็นในช่วงโปรโมชั่นก็ได้ค่ะใช่ช่วงโปรโมชั่นสุดท้ายแล้วพอหมดโปรโมชั่นเกิดอะไรรู้ไหมเฮ้ยไม่นอนก่อนแล้วเธอเกะกะร้อนฉันร้อนโอ้โหไม่ใช่ไหมเราเรียกว่าพักระยะไม่เป็นเก่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราโซมเราอย่างนี้เพราะว่าไม่ต่างคนต่างไม่ดูแลตัวเองเพราะว่าคบกันไปนานๆไม่พากันดูแลตัวเองแต่พอแฟนใหม่อ่ะเราเริ่มดูแลตัวเองแต่แล้วมันจะเป็นแบบนั้นตลอดอยู่แล้วอ่ะคนรู้จักทฤษฎี21วันไหมถ้าเกิดว่าเราทำดีใน21วันหลังจากนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นใช่ค่ะโบทำไมถามเรื่องจริงไหมแล้วเรื่องจริงค่ะเกิดขึ้นจริงเหรอจริงจริงแบบเนี้ยซิทอัพทุกวัน21วันแล้วผอมเลยเออไหนขอดูหน่อยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือการที่เราชอบตัวเองในพาร์ทนี้เราเลยอยากดูแลตัวเองแล้วก็อยากเริ่มใหม่กับเส้นทางใหม่เพราะเราไม่อยากกลับไปเส้นทางเก่าที่มันดูโสมๆเน่าๆเหมือนแม่บ้านอะอุ๊ยแต่ว่าเส้นทางใหม่คือเกิดอะไรขึ้นอ่ะงงไม่รู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะผ่านไปนานแค่ไหนอะถ้าของมันจะเน่ามันก็เน่าอยู่ดีอะซึ่งถ้าเรากลับมาทำให้แบบรีโนเวททุกอย่างใหม่อะยังไงมันก็ยังแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมของเก่าสามารถเอามาซ่อมแซมและใช้ใหม่ได้ค่ะเออว่ะไม่ของเก่ามันก็ต้องมีจุดดำเยอะๆแต่รู้สึกว่าการที่มันเป็นของใหม่แฟนใหม่ที่ดีอะรู้สึกมันใจฟูรู้สึกมันตื่นเต้นไปหมดรู้สึกว่าเนี่ยเคยไหมเราไม่เคยแบบอ่ะพูดเรื่องเซ็กเราไม่เคยมีเซ็กอย่างนี้แต่เรารู้สึกเราอยากมีแบบดีว่าเจอแฟนใหม่เอ้ามันกลับตรงกันทายมันตรงกันแล้วมันรู้สึกว่าโอเคเราไม่สนใจของเก่าแล้วมันตื่นเต้นกว่าด้วยไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซ็กกับคนใหม่แล้วเราอายที่จะบอกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ไปต่อไม่ได้แต่คนเก่าเรารู้แล้วว่าปัญหานี่คืออะไรเรากลับมาพร้อมที่จะแก้ไขไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่แบบทำเลยมันก็มันไปต่อได้
แปลว่าแปลว่าตอนเริ่มคบกับคนเก่ามันก็ต้องมีจังหวะที่เหมือนเริ่มคบกับคนใหม่อยู่ดีทุกคนทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคบกับคนเก่าหรือคนใหม่ยังไงตอนเริ่มแรกมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปอยู่ดีแล้วสู้เราจะเอาเวลาไปเรียนรู้แบบกับสิ่งเดิมๆทำไมในสิ่งที่มันแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็เอาไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่มันแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราแบบเหมือนได้เปิดโลกใหม่อ่ะทุกคนเหมือนเวลาเราเข้ามัธยมเราก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาอะไรก็เป็นอีกสังคมนึงเพราะฉะนั้นถ้าจมปักอยู่กับแฟนเก่าคนเดิมๆที่ไม่ว่าจะกลับตัวหรือกลับใจแล้วอ่ะยังไงสู้ไปหาแฟนใหม่ที่แบบนิสัยดีกว่าดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่แล้วเราได้ยินอะไรคะเหมือนให้คิวพูดถูกไม่คือเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กซ์มันแยกกันทุกคนความรักอ่ะพอเราว่าดีแล้วอ่ะเรื่องเซ็กซ์มันคือคุยกันได้จะให้มันไม่พูดอะไรคือไม่มีทางไม่กล้าพูดโตมาขนาดนี้แล้วมันพูดมันคุยกันได้เรื่องนี้มันก็สำคัญความรักก็สำคัญแต่มันแค่แยกกันแต่เราก็ต้องแบบแบ่งหมวดหมู่ที่จะพูดกันพอมันคุยกันตกลงกันเข้าใจกันสุดท้ายมันก็คลิกแล้วมันก็ทำให้แบบมีความสุขมากกว่าเดิมแบบดีกว่าของเก่าๆอ่ะอันนี้เขียนบทมาหรือเปล่าไม่ได้เขียนบทใช่ก็คือแบบว่ามีอะไรจะเถียงมากกว่าแบบอะไรจะมีอะไรจะเถียงมากกว่าคำถามกลับปะไม่คือไม่ได้พูดเลยค่ะพูดจริงไงจังหวะค่ะก็คือจะพูดว่าที่เจ๊พูดว่าแบบว่าของใหม่ดีมากดีทุกอย่างเลยคือรู้ได้ยังไงว่าเขาดีคือจะบอกว่าการที่ผู้ชายคนนึงที่เขาเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าเราสวยแบบเนี้ยไม่ได้นี่พูดนี่ชมนะว่าสวยแล้วก็สวยแล้วก็สวยคือจะบอกว่าผู้ชายที่เขาเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าเราสวยเงี้ยเขาก็ทำเอาใจเรากับแฟนเก่าที่เขารู้แล้วว่าเรานิสัยดีแบบเนี้ยเอ้ยเรานิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขายอมรับได้เขายอมรับไม่ได้อ่ะเราปรับกันมันเกิดขึ้นถ้าสมมติไปเริ่มต้นกับคนใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์มาปรับความเข้าใจปรับนิสัยปรับสันดานนั่นแหละปรับสันลิกรรมนั่นแหละปรับใหม่หมดเลยเริ่มต้นกันตั้งแต่ศูนย์กับแฟนเก่าเราที่เราค่อยๆปรับมาแล้วอาจจะ 10% 20% 50% แล้วแต่มันไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เราสามารถคุยกันได้นี่เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจริงจังขึ้นมาเราจะเป็นคนแบบไหนเราสามารถคุยกับเขาได้ปรับกันได้หรือถ้าสมมติว่ามันสุดๆแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเราสามารถมานั่งคุยกันตรงนี้ปรับกันซิเธอเป็นอะไรทำไมเธอถึงไม่คุยงั้นเราแยกกันอยู่สักพักนึงไหมมันมีทางออกอีกเยอะแยะเลยทุกคนที่เราจะแบบเฮ้ยเราสามารถคุยกับแฟนเก่าได้คือเริ่มต้นกับแฟนใหม่เกิดอะไรขึ้นงงคือแบบเริ่มต้นแต่จากศูนย์แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาดีแค่ไหนเขาอาจจะแค่เขาอาจจะแค่อกหักก็ได้แล้วเขาน้ำหนักลงไปเล่นฟิตเนสให้กล้ามขึ้นจะได้เรียกแฟนใหม่ติดแฟนใหม่ไม่ว่าชีวิตแพร่ไม่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเลยเป็นคนเหมือนแบบปิดกั้นไม่เปิดหัวใจอะไรเลยเราจะไปจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆทำไมถ้าเกิดว่าเราสามารถหาสิ่งใหม่ๆได้ใช่พูดเองว่าเราสี่คนเนี่ยสวยมีหน้าตาที่ดีตอนแฟนเก่าเข้าหาเรามันก็ไม่ได้เข้าหาเราที่หน้าตาหรอมันก็เข้าหาเราที่หน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ชายจะเข้าหาเราที่หน้าตาไม่แปลกเพราะเราก็อยากทำให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาเพื่อให้มีคนเข้าหาเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกเอาสิ่งที่หน้าตาดีของเราเนี่ยเป็นข้อดีในการหาสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีมีอะไรใหม่ๆที่ดีเข้ามาได้กินข้าวใหม่ๆไม่ต้องกินข้าวร้านเดิมจำเจหน้าเบื่อหรือไม่ต้องทนกับแบบการอยู่บนเตียงกับแบบท่าเดิมๆผ้าห่มเดิมๆแบบนี้ทุกคนไม่แล้วคำว่าแฟนเก่าดูค่ะแล้วคำว่าแฟนเก่าอะถ้าสมมติมันคาบเกี่ยวกันสมมติเราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเรามาเจอคนใหม่คนคุยใหม่ในเมื่อเราลองแล้วอะสุดท้ายแฟนเก่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเดินทางใหม่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันทำให้เราแบบว่าไม่มานั่งแบบเครียดเรื่องเดิมไม่ต้องถ้าสมมุตินะเรากลับไปหาแฟนเก่าอะเรายังต้องมานั่งกังวลเรื่องที่แบบตอนออกมาเรายังไม่เคลียร์แล้วรู้สึกว่าออกมาเออช่างมันเขาคือแฟนเก่าไปแล้วแต่ถ้ากลับไปคบอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งกังวลเรื่องเดิมๆของเขาอีกตั้งมากมายหรือเวลาผ่านไปตั้งมากมายโอเคตอนกลับไปคบมันอาจจะดีแหละแต่พอคบผ่านไปคือเรามารื้อฟื้นอดีตรื้อฟื้นความทรงจำหรือรื้อฟื้นเวลาว่างที่เราได้หายกันไปอะรื้อฟื้นเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือมันทำให้คิดมากมันแบบมันทำให้เราวนอยู่กับเลขเดิมๆ1 2 3 4 1 2 3 4ทำไมเราไม่นับ1 2 3 4 5กับเส้นทางใหม่ไปเลยอ่ะมันมีความสุขมากกว่าเมื่อกี้จะมาแบบ1 5 6 7เงี้ยไม่เอาอันนี้จริงจังเดี๋ยวมันตลกไปมาดิโตนจะพูดอะไรไม่จริงๆแล้วอ่ะเส้นทางใหม่อ่ะมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเรายืนอยู่กับที่เนี่ยเขาก็กลับมาหาเราซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราคบกับคนเก่าไปแล้วเขาอาจจะตอนที่เราเลิกกันอาจจะไม่เลิกกันเพราะว่าทะเลาะมีปัญหาอะไรหรืออาจจะเป็นเราอยากพักระยะทางมากกว่าเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นโดยที่ระหว่างทางเนี้ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแย่เลยแต่การที่เรากลับมาเนี่ยเรามาช่วยส่งเสริมกันให้แบบทั้งชีวิตคู่ของเราหรือว่าเส้นทางหน้าที่การงานความรักอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้น
เพราะว่าเราจะได้อยู่กับเขาแล้วสบายใจกับเส้นทางที่เราอยู่แต่ถ้าเราเลือกที่จะมีเส้นทาง5 6 7ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยไปกว่าเดิมเราจะหยุดในเวอร์ชั่นที่เราดีที่สุดเนี่ยตอนไหนใช่แล้วก็คือถ้าสมมุติบอกว่าทำไมเราถึงไม่เปิดใจหาของใหม่คือแพทจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราไม่เปิดใจหาของใหม่เราขึ้นมัธยมแล้วก็เปลี่ยนครอบเปลี่ยนสังคมขึ้นมหาลัยเปลี่ยนสังคมฟังค่ะฟังค่ะขึ้นมัธยมเราก็เปลี่ยนสังคมขึ้นมหาลัยเราก็เปลี่ยนสังคมเราวัยทำงานแล้วเราก็เปลี่ยนสังคมทุกคนคือมันเจออะไรใหม่ๆในทุกๆวันใช่แต่ฟังก่อนค่ะคือถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนมัธยมคนนึงอ่ะมหาลัยคนนึงโอ้โหเมื่อไหร่จะมีแฟนน่ะก็นี่เปลี่ยนอย่างนั้นนะเพราะว่ามีคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คิดที่จะปรับอะไรเข้าหากันเลยมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเอาจริงๆคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยไม่ใช่คนไม่ดีนะทุกคนคือการที่เราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเราเจอในจุดที่ไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นอนาคตที่เราจะคบกับคนนี้ต่อเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนคนใหม่หาสิ่งใหม่ๆเข้ากับตัวเองไปเรื่อยๆชีวิตเรายังมีอีกเยอะทุกคนเพิ่งอายุ20กันกว่าเองจะตายในอายุ24หรือเปล่าก็ไม่ใช่เรายังแบบอยู่กันอีกเยอะ50 60ปีเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องแบบมารีบมานั่งแบบโอ้โหคนนี้แหละจะไม่มีวันเลิกเขาแย่ขนาดไหนก็จะไม่เลิกหาของใหม่ๆเถอะทุกคนใช่ค่ะเราจะเดินทางเส้นใหม่เราจะหาของใหม่แต่ว่าพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาโต้กันใหม่ค่ะในเบรกหน้าค่ะเย้กลับมาอยู่พวกเรานะคะ4คนในเบรกที่2ยังไม่มีใครหายไปยังอยู่กันครบถูกต้องถึงแม้เมื่อกี้จะไปหยุมหัวกันมานิดหน่อยใช่คือพักเบรกไงเพราะว่าน้ำลายเราเริ่มแห้งแล้วไงเราก็เลยแบบว่ารีบพักเบรกตัดบทมาอยู่ในเบรกสุดท้ายแล้วเนี่ยไวมากงั้นเราไปทวนท็อปปิกกันอีกรอบนึงนะคะทุกคนท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะก็คือความรักครั้งต่อไประหว่างแฟนเก่ากลับตัวกับแฟนใหม่แสนดีค่ะเจ็บใหม่แฟนใหม่แสนดีตอนแพ้ลืมชื่อตัวเองเก่ากับตัวนั่นเองมาเบรกที่แล้วเราพูดถึงข้อดีของฝั่งเราแหละเบรกนี้เราจะไปเบมข้อเสียของเขาบ้างค่ะทุกคนมาเบมให้ก่อนเลยมาไม่รู้สึกว่าคือมันไม่ได้ยากเลยทุกคนการที่เราจะกลับไปหาคนเก่าอ่ะทุกอย่างมันคือสิ่งเก่าๆไปหมดเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะคนเราอ่ะจะมีบ้านหลังนึงอ่ะเราก็ต้องอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์อันใหม่เข้าบ้านเพื่อให้บ้านเรามันดูดีดูโมเดิร์นป่ะแต่เราจะไปซื้อของเก่าที่มันแบบทั้งแบบเราไม่รู้ว่าปลวกมันจะกินอีกเมื่อไหร่มันจะผุพังอีกเมื่อไหร่ทำไมเพราะฉะนั้นความรักมันก็เหมือนการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านค่ะทุกคนเราจะไปเลือกแบบคนที่มันมีตำหนิที่เรารู้แล้วว่าแบบจุดด้อยของเขามันคืออะไรเข้ามาทำไมมันคือจุดด้อยที่เรารับไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเราจะเลือกคนนั้นอ่ะกลับมาทำไมสู้เราไปเลือกสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าไม่ดีกว่าหรอคนเก่ามันมีแต่อะไรกินข้าวก็กินข้าวแบบเดิมไม่ยอมพาเราไปกินร้านใหม่กะเพราก็กะเพราเจ๊หนูอ่ะอยู่หน้าผมกะเพราแม่ตัวเองหนูเจ้าพันคนๆนะแม่ตัวอย่างคนใกล้ตัวกะเพราเจ๊หนูอยู่หน้าปังซอยไม่ยอมพาไปกินข้าวผัดเจ๊ใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามพอก็มานั่นแหละทุกคนเข้าใจบ้านเราจะเอาตัวเองไปแบบดึกดื่มอยู่กับแบบสิ่งเดิมๆทำไมสู้แบบไปหาสิ่งใหม่ๆไม่ดีกว่าหรอแต่ต้องเรียกได้ว่าเขาเป็นคนเก่าที่ใช้ไรกว่าเดิมอ่ะแพใช่คือจะบอกว่าถ้าสมมติว่าข้อเสียของแฟนใหม่เนี่ยแพรู้สึกว่ากว่ามันจะจูนกันติดอะทุกคนคือแฟนเก่าสมมติว่าเราคบกันมา2ปี3ปีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนใหม่คือเราต้องมาเริ่มต้นใหม่กันตั้งแต่ศูนย์กว่ามันจะจูนกันติดแล้วมันก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกคนเก่านะทุกคนมันก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นคนนิสัยแบบไหนอ่ะอันนี้ไม่ได้รู้แล้วแค่มองตาก็จะรู้กันแล้วว่าอันเนี้ยคือทำไม่ได้นะห้ามทำอย่างเช่นแบบเธอกินข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าเธอไม่ยอมล้างจานอย่างเงี้ยเอาจานไปวางไว้เฉยๆให้รอให้ฉันล้างคือไม่ได้คือแค่ส่งสายตาก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องล้างจานเลยกินเสร็จก็คือล้างกับเมื่อกี้นี้พี่ไม้พูดว่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช่ไหมแพทจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าถ้าสมมติว่าเป็นเก้าอี้แบบเนี้ยที่ขาดแล้วอ่ะเราไปบูรณะใหม่เราไปซ่อมใหม่นะซ่อมแซมใช้คำยิ่งใหญ่ปะเหมือนบูรณะวัดเหมือนบูรณะนอนคดีใช่โบราณคดีเรายังไม่เคยใช้คำแบบนี้เลยบูรณะหายากนั่นแหละหายากคือมันเป็นเก้าอี้ที่ดีคือวัสดุเดิมมันดีกับเรื่องวัสดุใหม่เก้าอี้พลาสติกที่มาแบบใหม่เลยห่อพลาสติกมาใหม่อย่างดีเลยแต่ว่านั่งปุ๊บ 2-3 ทีแตกหักมันต่างกันนะทุกคนคือมันต้องดูที่วัสดุและคุณภาพไม่ใช่ว่าของใหม่จะดีทุกอย่างอันนั้นอาจจะ199ที่ซื้อมาตามจตุจักรแต่ของใหม่เราซื้อ2,900ก็ได้คือพูดจบแล้วเนาะคืออย่าเปรียบเทียบกับวัสดุแพงกับถูกคือช่วยเปรียบเทียบระหว่างแบบวัสดุที่มันแบบว่าลองราคาเดียวกันแต่มันคนละแบบคุณภาพไหมอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยอาจจะคุณภาพแบบว่าแค่แบบ10อะ
แต่พอมาเจอของใหม่ที่ราคาเท่ากันแต่คุณภาพมันร้อยแล้วคนใช้ตั้งเยอะอย่างเงี้ยคือมันต่างกันแค่คิดภาพก็ต่างกันแล้วฝั่งนี้ก็คือแบบว่าอะไรคือจมปักอยู่กับสิ่งเก่าๆคือมันคือการที่ไม่กล้าออกมาจากเซฟโซนตัวเองคือลองออกมายังต้องลองออกมาก่อนถ้าลองออกมาแล้วถึงจะรู้ว่าของใหม่มันดีกว่าเสมอลองออกมาจากเซฟโซนที่ตัวเองกลัวว่ากลัวเจอคนที่แบบมันไม่ดีเท่าเขาแล้วที่อยู่เนี่ยคือดีมากแล้วหรอแล้วที่อยู่คือแบบดีขนาดไหนที่แบบไม่กล้าออกมาคือต้องลองแบบว่าออกมาเผชิญโลกบ้างนะน้องสาวคือแบบว่าต้องลองออกมาแบบเจอคนใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเจอการเทคแคร์ใหม่ๆเจอการเอาใจใหม่ๆเจอคนที่แฟนเก่าแบบเหมือนแบบถอนเกงในแล้วเป็นเลข8อ่ะลองออกมาเจอคนที่แบบว่าถอนเกงในแล้วเขาใส่ดีๆใส่ตะกร้าดีๆบ้างไม่ใช่อยู่แต่กับอะไรเดิมๆแล้วบอกว่าแก้ไขได้จะแก้ไขไปถึงไหนแก้ไขไปจนอายุแบบแต่งงานแล้วมีลูกแล้วสุดท้ายมันแก้ไม่ได้อยู่ดีก็มาทุกข์ทรมานอยู่ดีถ้าแก้ไขในการมีแฟนเก่าเยอะแบบมายมันไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้ำมันคือข้อดีในการที่รักและเคารพความรักและเคารพความสุขของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรทุกคนการที่จมปักอยู่กับแต่กับอะไรเดิมๆแล้วเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าเขามีแฟนเก่าเยอะแล้วเขาจะไม่เจอคนที่ใช่นะแต่เขารู้ว่าข้อเสียข้อดีมันเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ต้องหยุดแล้วก็เจอคนที่ใช่อยู่ดีแต่ถ้าคุณหยุดแต่กับคนเก่าๆย้ำแต่กับคนเก่าๆแล้วไม่มีแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดีอ่ะก็อยู่อย่างนั้นไปอ่ะจน40ยังไงก็ไม่มีความสุขสักทีอ่ะจริงเลยนั่งหน้าหงอยอยู่2คนอย่างงี้แง่ไงน่าเป็นผักอยู่แบบนี้อ่ะแต่เนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งคนใหม่แต่คนเก่าอ่ะเขาก็ต้องได้รับทั้งข้อดีและข้อเสียของเราถูกที่บอกว่าถ้าเราไปเส้นทางคนใหม่เราจะได้เจออะไรใหม่ๆซึ่งถ้าเราต้องไปปรับอะไรใหม่ๆเรื่อยๆๆๆๆอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมากับคนเก่าที่เขาที่พร้อมจะพัฒนาก้าวต่อไปเรื่อยๆอาจจะแบบว่าถอดกางเกงในมาแล้วแบบเป็นเลข8ซึ่งเมื่อก่อนเมื่อ1ปีที่แล้วแต่พอกลับมาคบกันอีก1ปีนึงเนี่ยแล้วเราแบบว่าเฮ้ยเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นว่าก็าเราบอกอยู่ว่าท็อปปี้อ่ะคือแฟนเก่าที่กลับตัวแล้วนะเลี้ยงคนหรือเลี้ยงเด็กอ่ะทำไมต้องมีพัฒนาการแฟนเก่ากลับตัวแล้วคือแฟนใหม่คืออะไรคือตอนนี้กลับสมองเพกับตนก่อนคืองงมากตอนนี้เจ๊มาควรแต่เอาแต่กลับตัวกลับสมองแล้วเริ่มต้นใหม่คือกลับอยู่นั่นแหละกลับตัวกลับจนกว่าจะมีแฟนหรือว่าเลี้ยงลูกคือต้องรอดูพัฒนาการไปเรื่อยๆจนกว่าแบบมันจะดีขึ้นฮัลโหลเราหาแฟนเราต้องหาคนที่ดีตั้งแต่ครอบครัวเขาค่ะไม่ใช่มานะอะไรกางเกงในพันเลข8เราค่อยๆมาแบบอ่านเป็นโอ้โหแล้วถ้าเราเจอคนที่กางเกงในมันสวยตั้งแต่แรกถอดมาแล้วสวยอย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าเราทุกคนจะไปนั่งแบบโอ้ค่อยสอดแล้วคือเธอต้องไปล้างจานนะต้องบอกหมอเรื่องความสะอาดเรื่องเล็กน้อยๆอ่ะถ้ามันแบบความสะอาดไม่เท่ากันคืองั้นอยู่คนที่มันสะอาดเหมือนกันดีกว่าไหมต้องมานั่งปรับปรุงปรับตัวปรับใจปรับความสะอาดแบบจานไม่ล้างกินเสร็จต้องให้เรายกไปวางเอากลับมาเป็นไงกลับมาคือเก็บให้เราล้างจานด้วยอันนี้มันคือข้อดีหรอมันคือแบบข้อที่แบบว่าเราเห็นว่าเขาปรับตัวเลยกลับมาคบกันเข้าใจว่ามันมีแบบเหตุผลที่เลิกได้นะแบบว่าเรื่องเล็กน้อยมันเลิกได้แต่ไม่ไปหาคนใหม่อ่ะมารอปรับตัวการล้างจานคือขัดๆก็สะอาดได้อ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนแบบ iOS ไม่งั้นเขาจะมีอัป iOS ทุกๆวันทำไมถ้าเราไม่อัปแฟนใหม่ทุกๆวันเปลี่ยนทุกๆ iOS สู้เพื่อนจริงถ้าคือถ้าสู้ไม่ได้อย่ามานอนแบบนี้เขาบอกว่าคนบ้าอะไรเขาก็เจอคนที่ดีตั้งแต่แรกมันไม่มีก็ใช่ไงใช่ไหมล่ะเราก็ไม่เจอคนที่ดีตั้งแต่แรกหรอกเพราะฉะนั้นเราก็คนใหม่อาจจะไม่ใช่คนใหม่ๆแล้วคนคนขวยคนขวายน้องพี่ไม้ไม่คืองงเมื่อกี้นี้คือไม่ปล่อยให้พูดเลยพี่สองคนคือพูดสิเขาเต็มแบบแล็บไม่เถียงขนาดไม้เถียงเซฟไม่ทันพูดไม่เคยทันเราค่ะคนนี้เสียงไม่เคยทันไปแอร์ทาวน์เราโอ้สงสัยพูดเนี่ยพูดแต่เงียบแล้วก็ไม่เห็นพูดเลยนี่ไงพอมัวแต่จมปักค้นหาจากคนเก่าๆไอ้มันเลยมัวแต่รอคนกลับตัวกลับสมองใช่ไหมล่ะแต่พูดมีปัญหาเจ๊ทุกคนดูได้นะคะฝั่งไหนฝั่งคนดีฝั่งคนร้ายนั่งเอาอีกแล้วเอาแบบคนไม่ดีอีกแล้วคือฝั่งนางร้ายกับนางดีนะคะนางเอกนะคะดูได้นางร้ายอันนี้คือแบบมันคือไม่อันนี้เจ็บแล้วจำฝั่งนี้คือเจ็บแล้วทนเป็นพูดว่าตัวเองเป็นนางเอกใช่ปะแม่เหรอเวลาในละครน่ะนางเอกเขามีแฟนเก่าแฟนเก่าเนี่ยเป็นพระรองตลอดแล้วแฟนเก่าพระรองก็ไปหานางรองใช่ไหมส่วนนางเอกก็ไปเจอแฟนใหม่ที่เป็นพระเอกไงทุกคนมันจะไปยากอะไรล่ะอ๋อแป๊บนึงจังหวะนี้ส่งมีโปรดิวอยู่งี้หยุดพูดก่อนให้เขาพูดบ้างอ่ะพูดสิจะรีบพูดยังอีกมาคือที่แพรจะพูดเนี่ยก็คือคนเก่า
ที่เจ๊บบอกคือพันกางเกงเป็นเลข8ใช่ไหมกางเกงในแล้วเขามีพัฒนาการที่ดีอ้าวเราไม่ยินดีหรอกับคนที่อยู่ข้างๆเราที่เขามีพัฒนาการที่ดีคือมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเฮ้ยเขาเป็นเด็กอนุบาลที่เราจะต้องมานั่งคอยนั่งคอยสอนคือเราเป็นแฟนกันน่ะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นคนที่ไม่ดีเขามีนิสัยที่ติดตัวมาอันนี้เขาอาจจะติดมาจากไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะไปเป็นทหารก็ได้อ่ะแล้วเขาต้องรีบแต่งตัวเวลาแก้ผ้าก็ต้องอาจจะรีบถอดก็ได้มันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาคือเราอ่ะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเจออะไรมาทุกคนกับแฟนใหม่ก็เหมือนกันคือทุกคนมันไม่ได้มีความ 100% ที่เขาจะดีอยู่แล้วอ่ะคือไปเจอแฟนใหม่อาจจะไม่ได้เจอกางเกงในพันเป็นเลข8ก็ได้อาจจะเจออะไรอ่ะเมากับบ้านมาแล้วตีแฟนอย่างเงี้ยคืออาจจะเจอก็ได้อาจจะเจออะไรที่หนักกว่าก็ได้แต่เรารู้มั้ยเราไม่รู้คือตอนจีบกันใครจะมานั่งกินเหล้าให้ดูมันไม่มีอยู่แล้วค่ะทุกคนมีค่ะมีค่ะโทรจุดคบกันที่ไหนเหรออย่าพูดเลยที่จุดอุตส่าห์เงียบไม่พูดคือไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ที่แบบโอเคเจอกันแล้วอุ๊ยเราเจอเขาตอนมาสุดท้ายใช่มันอาจจะมีคนที่แบบเจอกันแล้วความสัมพันธ์แล้วมันไม่จริงหรอกแต่คนที่จริงมันก็มีทุกคนใช่คือเราสามารถมองเห็นในมุมถูกที่บอกว่าเราไม่รู้เราจะไปเจอกับอะไรใช่มันคือการชาเลนจ์ในชีวิตไงทุกคนคนเราเนี่ยมันต้องเจอการชาเลนจ์ไม่งั้นคนเราจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์ทำไมแล้วเหมือนเราหาแบบจุดสูงสุดใหม่ๆจุดสุดยอดใหม่ๆในชีวิตของเราเหมือนกับเราแบบหาคู่นอนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฝั่งนี้พูดแต่ขอพูดก่อนเพราะว่าที่พูดมาคือมันมีข้อที่แบบต้องโตหน่อยก็คือที่บอกว่าแฟนใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่ามี10ข้อมันก็ไม่ได้ติ๊กถูกทุกข้อว่าจะดีทุกข้อแต่ที่รู้ว่าแฟนใหม่คือมี10ข้อติ๊กถูกมาแล้ว7แต่แฟนเก่ามี10ข้อติ๊กถูกมาแล้ว3เงี้ยให้เลือกแฟนเก่าอยู่หรอจะอยู่ทำไมอ่ะคือแล้วเราตะติ๊กกากบาทไปแต่สุดท้ายต้องมาอะไรต้องมาซื้อลิปควิดมาคอยนั่งลบกากบาทเพื่อให้เป็นคนดีขึ้นหรอมันก็ไม่ใช่จริงไม่แล้วก่อนที่จะเลิกกันอ่ะไม่มีทางหรอกที่จะให้ปรับตัวกันแล้วไม่มีทางในการเรื่องสกปรกหรือเรื่องนิสัยแบบว่าเจ้าชู้หรือแบบจานไม่ล้างเกงในม้วนเป็นเลข8เราเคยพูดแล้วนี่แต่ต้องพอเลิกกันมาเป็นแฟนเก่าถึงมาปรับตัวหรอแฟนพอเลิกกันเป็นสถานะแฟนเก่าคือปรับตัวเป็นคนดีเลยหรอไม่ใช่ปะเอาแต่การที่เรากลับมาแบบว่าอยู่ในจุดที่เดิมเนี่ยเขาก็เรียกว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นเซฟโซนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะออกไปเจออะไรอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เป็นคนเดิมเหมือนคนในครอบครัวที่แบบว่าเคยเรียนรู้นิสัยเราไว้ตั้งแต่แรกกี่ปีแบบ1ปี2ปี3ปีระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการเนี่ยไม่มันไม่ใช่แค่แบบว่าทางร่างกายแต่ว่าจะเป็นทางสภาพจิตใจต่างๆเราอาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้เพราะว่ายิ่งเราโตขึ้นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่เราได้วนกลับมาเจอกันเขาเรียกว่าพรหมลิขิตอยู่แล้วโอ้โหเดตินี่มันเป็นแบบคนใหม่ต้องเชื่อหน่อยเรื่องพรหมลิขิตอ่ะก่อนพ่อแม่เราส่งหากันด้วยเพจเจอสมัยนี้เรามีไลน์แล้วทุกคนอัปเดตหน่อยชีวิตคนเรามันต้องอัปเดตจะไปแบบเพจเจอมานั่งโทรหาคนว่าแบบส่งข้อความคนนี้เบอร์นี้เพื่ออะไรชีวิตคนเราทุกคนเทคโนโลยีมันส่งมาให้เราแบบเติบโตขึ้นอัปเดตขึ้นก้าวไปข้างหน้าแล้วเราจะมาจมปักอยู่กับแบบเป็นแล้วจะบอกให้นะว่าเดตตินี่อ่ะมันมีเวลาของมันพรหมลิขิตเดตตินี่เดตตินี่ยาเดตตินี่ yes โอเคคือเข้าใจปะน้องฝั่งนั้นคือเข้าใจปะจริงคือน้องแปลแบบงงคือน้องเข้าใจปะคือเดี๋ยวผมพังแล้วน้องแกะอะไรอยู่นั่นแหละของเขาอะใช่น้องชอบอยากเป็นสปอนเซอร์คือแบบว่าเดตินี่คือมันมีเวลาของมันสุดท้ายเราต้องเลิกกันมันก็คือผมนิคิดที่เขาสร้างมาให้แค่นี้แล้วเราไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าที่แฮปปี้กว่าเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นก็ออกไปเถอะทุกคนเนี่ยยาวแต่จมปากนั่งตัวแข็งหมดแล้วเพราะว่าอะไรคนเต็มตัวเลยเนี่ยมัวแต่จมปากใช่ปะล่ะยังขยับได้อยู่หุยจมปากอ่ะแต่น้องแพ้ดูเหมือนจะแข็งนะเพราะว่าแบบคนที่แข็งเคยดีไหมแม่ขาคุณล่ะอันนี้คุณไม่ขาหรอหรือว่าอะไรก็บอกว่าตัวแข็งไหมคะคือขยับได้นะคะลุกขึ้นได้ยืนได้มีขาไม่แข็งทำงานได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่กับใครอะสุดท้ายแล้วก็คือมันก็ดีเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคนเก่าอะเรากลับจำไม่จำเลยนะไม่คือแพ้จะพูดว่าเจ็บแล้วจำอะคือคนไปเจ็บแล้วทนอะคือฝั่งนี้ค่ะไม่ค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่มีพัตเตอร์สักอันนึงเลยไม่เห็นเจ็บเลยอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเด็ก5ขวบที่พยายามที่จะแบบไม่ฟังเลยแต่ไม่มีทางเป็นเด็ก5ขวบเพราะว่าตอนนี้อายุ20มีแฟนมาแล้ว6คนใช่ตอนนี้คืออายุ22แล้วมีความรู้เป็นพี่ออดพี่ช่อยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พี่จ้าพี่ฝ้ายเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ถูกต้องไม่ทุกคนคือเห็นมั้ยอายุเรามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสิ่งเก่าๆที่มันแบบก
ล้วยก็กล้วยเดิมอ่ะทุกคนจริงวิ่งกล้วยมิวก็มิวเดิมเราจะไปแบบโอ้โหนั่งวนๆอยู่กับอะไรเดิมๆทำไมแล้วมันสุดท้ายมันก็เออเละเปลี่ยนจากกล้วยน้ำว้าไปเป็นกล้วยตานีปลายวีเที่ยวดีกว่าไก่เที่ยวไม่ได้ไปกล้วยหอมก็ได้กล้วยหอมเล็ดมากคือแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะมันก็จะแข็งคนทานอยู่นะใช่คือจะบอกว่าทุกคนสุดท้ายแล้วอ่ะความต้องการถ้าพูดเรื่องเซ็กนะถ้าเอาความต้องการสุดท้ายแล้วคืออะไรคือแค่ทุกคนเขาเรียกเสร็จสมพูดได้หรือเปล่าอ่ะอันนั้นแหละสุดท้ายมันก็จบที่ตรงนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้วยใครหรือนิ้วใครอ่ะมันก็คือจบเหมือนกันถ้าคิดแบบนั้นก็คือทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่นะคือแพทย์จะพูดว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเก่าอ่ะคือแฟนเก่าจะแฟนเก่าอ่ะคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจุดที่เราชอบคือตรงไหนหรือนิสัยที่เราทำแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่ารักอ่ะเขาจะชมเราแล้วมันเป็นความน่ารักทุกคนกับแฟนใหม่คือเรารู้อะไรจากเขาบ้างเราไม่รู้อะไรจากเขาเลยสมมติว่าคบกับแฟนใหม่ไปเจอแฟนใหม่ปุ๊บเฮ้ยเขานิสัยดีมากเลยโอ้โหเจอกันครั้งแรกนิสัยดีมากผ่านหนึ่งปีผ่านไปกินเหล้าเมากลับมาทำอะไรมาถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนแบบนั้นใช่คือถ้าเป็นแฟนใหม่แล้วเราเจอแบบนี้จะทำยังไงจริงถ้าเจอแฟนใหม่แบบนี้ไม่เอาใช่แล้วคือจะบอกว่าที่บอกว่าถ้าติ๊กให้ติ๊กข้อเสียข้อเสียของแฟนใหม่กับแฟนเก่าข้อดีของแฟนใหม่กับแฟนเก่าอ่ะบอกว่าแฟนเก่าได้3คือถ้าสมมติว่าเราเจอเขาแค่3ตั้งแต่แรกอ่ะเราคงไม่คบเขาตั้งแต่แรกทุกคนคือแพทย์จะบอกว่าแฟนเก่าอ่ะเราอ่ะเลือกมาแล้วตัวเราในเมื่อก่อนเราเลือกมาแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยยังไงเขาก็ต้องมีข้อดีให้กับเราทุกคนไม่ได้ดี 100% ทุกคนพยายามคำนี้หลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นแพรู้สึกว่าเราพยายามกันให้ถึงที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่สุดจริงๆเฮ้ยมันแก้กันไม่ได้จริงๆอันนี้ worst case เลยนะก็คือเลิกแต่ว่าถ้าสมมติว่าในท็อปปิ้งเขาบอกว่าแฟนเก่าเรากลับตัวกลับใจได้ทำไมเราถึงจะไม่เลือกกลับไปหาเขาทั้งๆที่เรามีความสุขด้วยกันเรามีความทรงจำดีๆด้วยกันเราไปทะเลเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมาด้วยกันความทรงจำพวกนั้นมันไม่มีความหมายเลยเหรอทุกคนมันมีหมดเลยนะยูยูแบบยูโซซีเรียสอะไอฟังยูพูดไอฟังยูเซแล้วแบบไอแบบว่าวอเตอร์จะไหลอะน้ำตาวอเตอร์ไอจะไหลอะน้ำตาจะไหลอ๋อใช่แบบเครียดเลยอะคืองั้นเราเปลี่ยนเรื่องน้ำตาไปเป็นเรื่องน้ำเอ้ยเดี๋ยวให้ไมค์พูดเรื่องเซ็กแต่ว่าเจฟขอเปิดอันนี้ก่อนพี่แพรพูดว่าเราในเมื่อก่อนเลือกเขามาแล้วแต่ทุกวันอะเราก็ต้องโตตามการเวลาทุกวันป่ะทุกคนเราก็ต้องมีความที่แบบเราต้องโตขึ้นมีพาร์ทที่ดีขึ้นพาร์ทที่แย่ทิ้งไปปรับปรุงพาร์ทที่แย่โตขึ้นเหมือนกันอยู่ listen โอเคค่ะฟังอยู่คือแบบเราก็ต้องมีพาร์ทที่แบบโตขึ้นขึ้นบันไดไปแต่ละขั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะเด็กลงอ่ะมันก็มีแต่โตขึ้นโตขึ้นแล้วเราจะกลับไปเอาของเก่าที่มันทำให้เราชีวิตเราแย่ลงหรอไม่อนาคตเราก็มีเรารู้สึกว่าอนาคตเราวางไว้แบบไหนเราจะเอาคนเก่ากลับมาเพื่อดึงอนาคตเราทำไมอ่ะในเมื่อตอนอยู่กับเขามันไม่ได้มีแต่ดีขึ้นมันมีแต่เส้นตรงอ่ะเราก็เลยเลือกคนใหม่ที่จะพาเราขึ้นไปให้มันดีขึ้นก็เหมือนการขึ้นเตียงอ่ะไปต่อจริงอุ้ยสูงได้ดีเพราะว่าเอาจริงๆทุกคนอันนี้จริงจังและสาระเรื่องบนเตียงสำคัญมากบางทีเราคบกับแฟนเก่าใช่แรกๆแบบจะมีหวานแหววแต่สักพักเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแต่เราต้องทนเราต้องทำเป็นแบบเราต้องทำเป็นแบบเอ้ยแฟนแล้วเธอหรืออะไรแบบนี้เพื่อให้เขาสบายใจใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในใจเราไม่เลยแต่เพราะอะไรเพราะเราต้องทนอยู่กับเขาเราจะชอบสิ่งอื่นๆแต่เรื่องนี้มันสำคัญมากแต่ถ้าเราเปิดใจไปหาสิ่งใหม่ๆมันใช่แบบทีแรกที่สองอ่ะลองใหม่เผื่อมันอาจจะไม่ใช่ที่สองก็ยังใช่อยู่แต่กับแฟนเก่านี่3ทีถึงจะไม่ใช่พอนี่ลอง3ทีปุ๊บเฮ้ยมันก็ยังใช่อยู่แปลว่าอะไรเราต้องลองหาสิ่งใหม่ๆกับชีวิตทุกคนมันถึงจะแบบอู้ได้แบบเต็มใจจริงแล้วคือแบบว่าเรื่องเซ็กกับเรื่องความรักอ่ะพอคนใหม่ความรักดีแล้วพอเซ็กเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วมันดันดีมันก็จะปั๊บกันเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าอู้ได้เป็น10รอบมันจะอ้วนได้แบบหลอกๆเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเรามาสรุปกันดีกว่านะสำหรับฝั่งแฟนเก่านะที่แพรบอกว่าแฟนเก่าเราจะกลับไปใช่ไหมเพราะแพรรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวให้กับเราเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับเขาใหม่เราพร้อมที่จะปรับปรุงตัวของเราเหมือนกันคือเราไม่ได้หมายความว่าแฟนคนที่ไปเลือกแฟนใหม่ไม่ดีคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกแฟนใหม่สำหรับแพรที่แพรเลือกแฟนเก่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายความทรงจำที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขายังไงเราก็เลือกที่จะอ่านหนังสือเล่มเดิมที่ว่าตอนจบอย่างมันสวยงามเสมออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมจริงอ่ะ
จบแล้วค่ะพี่ค่ะตอนนี้ก็นี่พูดแล้วเหรอเอ้ยพูดครบเลยไม่ก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจะผ่านไปนานอีกกี่ปีกี่ปีถ้าเขาเลือกที่จะกลับมาหาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ปรับปรุงตัวในด้านที่ดีขึ้นเราก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาดีกว่าเผื่อที่ว่ามันจะเป็นโอกาสให้กับตัวเองด้วยว่าเรากลับมาสถานที่เดิมเนี่ยแน่นอนว่ามันคือเซฟโซนแน่นอนไม่ว่ามันจะแบบว่าจะไปไกลแค่ไหนแต่ถ้ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเลือกคนเดิมค่ะไปเจ๊เพื่อนรักเราสรุปคนใหม่แบบสวยกี่โมง5 4 3 2 1เดี๋ยวเผื่ออันนี้จะได้ออน TikTok ป่ะมั้ง5 4 3ไม่ต้องนับแพ้ค่ะไม่ชอบคนเก่าๆโอ้โหสำหรับเจฟนะคะที่เจฟเลือกความสัมพันธ์ใหม่เลือกเดินทางในที่ใหม่ เพราะว่าเจฟรู้สึกว่าเจฟกล้าที่จะออกจากเซฟโซนเพราะว่ารู้ว่าความทรงจำเก่าๆกลับไปอ่ะมันก็คือเก่าๆแล้วมันก็ต้องท็อกซิกเหมือนเดิมสิ่งที่อยากออกมาแล้วเดินไปเส้นทางใหม่ความรักใหม่ๆเพราะว่ามันท็อกซิกมากๆจนรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากพอแล้วเราอยากเห็นเราตัวเราอ่ะชอบในเวอร์ชั่นที่เราเป็นเราไม่ใช่ให้ใครมาเปลี่ยนก็เลยเลือกที่จะมีความรักใหม่ที่ให้เขารู้สึกว่าเขาก็ชอบเวอร์ชั่นที่เราเป็นเราแล้วสุดท้ายก็จับมือไปด้วยกันได้แบบแฮปปี้ทุกคนแบบที่คุยกันแล้วลงตัวแบบที่เขารู้ว่าโอเคเราเป็นมาไงไม่ใช่ว่าเราจะแบบเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะบอกเขาว่าแบบเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้แต่เราก็ต้องพูดข้อเสียของเราด้วยก็เลยเลือกเส้นทางใหม่ที่รู้สึกว่ามันก็ต้องมีความสุขแน่ๆถูกค่ะไปยังแบบเอาไม่พูดหรอก็มันหมดแล้วโอเคแล้ววันนี้เราสี่คนนะคะก็ถกก็เถียงโต้อาทิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการมันใช่ปะทุกวันจันทร์เวลา3 ทุ่มตรงทางช่องลักสตอรี่ค่ะสวัสดีฝันดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปใหม่ดีกว่าI'm not afraid to